ไอซ์อภิษดาไร้เงาสามีต้องอุ้มท้องห้าเดือนคนเดียวจากกรณีคุณแอมผู้จัดการของไอซ์อภิษดาได้ออกมาชี้แจงประเด็นดราา่าของไอซ์ผ่านทางรายการแชรระบุว่าจุดเริ่มต้นการพบกันระหว่างไอซ์กับสามีคือมีอยู่วันหนึ่งไอซ์ไปทําผมที่ร้านของคุณก้องไฮฟ์ซาลอนจากนั้นไอซ์ก็ถ่ายรูปตัวเองอยู่หน้ากระจก คุณก้องก็อยากแกล้งเพื่อนจึงถ่ายภาพไอซ์ลงไอจีสตอรี่จากนั้นสามีของไอซ์ก็ทักไปหาคุณก้องเพราะอยากรู้จักกับไอซ์ซึ่งคุณก้องก็รู้จักกับฝ่ายชายอยู่แล้วจากนั้นช่วงโควิดไอซ์ได้ไปเที่ยวกับครอบครัวที่หัวหินไฟชายก็ขอนัดเจอแต่ไอซ์ไม่ยอมไปเจอนัดอยู่2อถึงสครั้งจนคุณก้องต้องด่าบอกว่าให้มาเจอกันสักครั้งทําไม้โอเคก็จบไปไอซ์ก็เลยมาเจอ ฉะนั้นตัดเรื่องที่ว่าไอซ์ไปเจอสามีจากทินเดอร์ออกได้เลยส่วนเรื่องที่หมอรักทักว่าไอซ์จะท้องปี2565คุณแอมเผยว่าเป็นเรื่องจริงตอนนั้นหมอรักทักไอซ์ว่าปี2565จะมีผู้ชายเข้ามาแต่ไอซ์ก็คิดว่าอายุเยอะแล้วใครจะมาจับแต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ยอมรับว่าหมอรักแม่นซึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆหมอรักบอกอีกว่าให้อยู่เงียบๆไม่ต้องเปิดตัวแล้วจะราบรื่นขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจาก socialnewupdate.com ขอบคุณค่ะ